สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ปราสาทเมืองตับนะคะดิฉันนางสาวสุรีรัตน์ทองภูนักโบราณคดีอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งค่ะค่ะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ที่แพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันนะคะอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจึงได้จัดทำไลฟ์สดเพื่อนำชมโบราณสถานในส่วนต่างๆนะคะตามนโยบายของรัฐบาลนะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะสำหรับในไลฟ์สดครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้พาทุกท่านนะคะมาชมปราสาทเมืองต่ำในส่วนของรอบนอกนะคะคือในตอนนานาสาระก่อนจะเข้าชมปราสาทเมืองต่ำนะคะส่วนในวันนี้เราจะขอนำเสนอเรื่องราวในตอนนำชมสถาปัตยกรรมปราสาทเมืองต่ำค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาติดตามรับชมกันเลยค่ะค่ะบริเวณที่เรายืนอยู่นี้นะคะก็คือด้านหน้าของซุ้มประตูกำแพงแก้วทางด้านทิศตะวันออกของปราสาทเมืองต่ำนะคะสร้างขึ้นเนื่องในศาสนาฮินดูลัทธิไสวนิกายกำหนดอายุสมัยอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่16ค่ะเป็นศิลปะขอมแบบคลังและบาปวนนะคะที่นี่ไม่พบจารึกที่ระบุชัดเจนนะคะว่าใครเป็นผู้สร้างปราสาทหลังนี้นะคะและสร้างเมื่อใดค่ะปราสาทเมืองต่ำนะคะจะสร้างหันหน้ามาทางทิศตะวันออกค่ะลักษณะแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้างประมาณ120เมตรยาวประมาณ127เมตรประกอบด้วยสถาปัตยกรรมส่วนต่างๆ5ส่วนนะคะส่วนแรกที่อยู่ด้านนอกนี้นะคะก็คือกำแพงแก้วและซุ้มประตูค่ะถัดเข้าไปส่วนที่2นะคะจะเป็นลานปราสาทและสระน้ำส่วนที่3ระเบียงคดและซุ้มประตูส่วนที่4บรรณาลัย2หลังนะคะแล้วก็ส่วนที่5ปราสาทอีก5องค์ค่ะค่ะสำหรับในจุดที่1นะคะจุดนี้ก็คือกำแพงแก้วและซุ้มประตูก่อนที่เราจะเดินผ่านเข้าไปด้านในนะคะจะเป็นจุดที่อยู่ล้อมรอบปราสาทด้านนอกสุดนะคะซุ้มประตูจะมีทั้งหมด4ด้านนะคะลักษณะของซุ้มประตูจะก่อด้วยหินทรายนะคะฐานเป็นศิลาแรงด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนะคะจะมีประตูทางเข้า3ช่องทางนะคะก็คือประตูหลักที่อยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีประตูรอง2ข้างค่ะซึ่งก็อาจแสดงให้เห็นถึงการแบ่งระดับชนชั้นนะคะก็คือกษัตริย์จะเดินเข้าทางประตูกลางนะคะส่วนประตูรอง2ข้างก็จะเป็นทางเข้าของเหล่าข้าราชบริพารค่ะส่วนทางด้านทิศเหนือและทิศใต้นะคะซุ้มประตูจะมีเพียงแค่ประตูเดียวนะคะค่ะหลังคาของซุ้มประตูนะคะจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่เห็นหลักฐานหลงเหลืออยู่แล้วนะคะก็มีการสันนิษฐานว่าหลังคาในส่วนนี้นะคะน่าจะเป็นเครื่องไม้นะคะเพราะว่าปรากฏร่องรอยการสกัดหินเพื่อเข้าไม้ค่ะที่อยู่ด้านในและจากการขุดแต่งนะคะยังไม่พบวัสดุมุงหลังคาชนิดอื่นอย่างเช่นหินทรายกระเบื้องหรืออิฐเลยนะคะในส่วนของกำแพงแก้วนะคะในส่วนของกำแพงแก้วก็จะก่อด้วยศิลาแรงนะคะด้านบนสันกำแพงยาวสำหรับวางแท่นหินทรายเจาะรูเพื่อปักบาลาลีค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการทำส่วนฐานนะคะที่แผ่ออกมานะคะเป็นฐานศิลาแรงอันนี้ก็เป็นลักษณะของการทำเพื่อเสริมความมั่นคงของกำแพงโดยรอบนะคะค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปนะคะเรามาทำความรู้จักกับส่วนต่างๆของปราสาทกันก่อนนะคะว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูใกล้ๆกันค่ะส่วนที่อยู่บนสุดนะคะส่วนนั้นจะเรียกว่าหน้าบันนะคะถัดลงมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะตรงนั้นจะเรียกว่าทับหลังนะคะแล้วก็ด้านข้างสองข้างประตูนะคะจะมีเสาประดับผนังเป็นเสาสี่เหลี่ยมที่มีลวดลายสลักนะคะแล้วก็เสาประดับกรอบประตูอยู่ด้านในสุดนะคะจะเป็นเสาแปดเหลี่ยมสองต้นนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปชมด้านในซุ้มประตูกันนะคะว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะพอเราเงยหน้าขึ้นไปนะคะด้านบนเราจะเห็นกับจะเห็นลักษณะของการสกัดหินนะคะเพื่อเข้าเครื่องบนที่ทำด้วยไม้นะคะจะเห็นช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็ร่องรอยการหมักหินนะคะอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าบริเวณซุ้มประตูเนี่ยน่าจะทำด้วยเครื่องไม้นะคะถัดลงมาด้านล่างนะคะ
เดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันว่ามีอะไรด้านล่างนี่ก็จะทำเป็นแท่นครอบอัฐจันทร์นะคะซึ่งจะเป็นลวดลายสลักปัจจุบันเนี่ยลวดลายยังค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าเราได้ทำการใช้แท่นอันนี้นะคะครอบไว้ไม่ให้คนเดินเหยียบนะคะก็จะช่วยในการอนุรักษ์ได้ในระดับหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องตอนนี้เราอยู่ตรงกลางของซุ้มประตูกำแพงแก้วด้านทิศตะวันออกนะคะตรงนี้ที่พื้นกลางซุ้มประตูนะคะก็จะพบลวดลายสลักรูปดอกบัว8กลีบค่ะปัจจุบันก็ชำรุดลบเลือนไปมากนะคะแต่ว่าทางอุทยานก็ได้จัดทำโครงเหล็กล้อมรอบไว้แล้วนะคะเพื่อรักษาสภาพไม่ให้ชำรุดลบเลือนไปมากกว่านี้นะคะลายดอกบัว8กลีบนี้นะคะสันนิษฐานว่าอาจหมายถึงการจำลองผังของจักรวาลค่ะอันประกอบด้วยทิศทั้ง8หรือหมายถึงความบริสุทธิ์หรือเป็นจุดที่ใช้ในพิธีเส้นสวงบูชาก่อนที่จะผ่านเข้าไปด้านในสุดของปราสาทค่ะค่ะเดี๋ยวเราเดินไปชมจุดต่อไปกันนะคะค่ะสำหรับจุดนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าไปทางด้านซ้ายมือของท่านนะคะจะมีลึกบริเวณเสาประดับกรอบประตูนะคะก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันจารึกจุดแรกนะคะก็จะเป็นคำที่อ่านว่าวรสรุหรือพระสรุนะคะมีความหมายว่าข้าวเปลือกรวมกันแล้วก็น่าจะหมายถึงผู้ที่มีหน้าที่รักษาดูแลข้าวเปลือกนะคะแล้วก็ถัดลงมาจุดที่2นะคะจะอยู่อีกด้านหนึ่งอ่านว่าปราคณุงกะภรยาวาปะแปลว่าสายน้ำเป็นเครื่องรักษายาวไปตามแนวเทวสถานโดยรอบค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็อาจจะหมายถึงสายน้ำทั้ง4ด้านในบริเวณลานปราสาทค่ะจารึกนี้นะคะศตวรรษที่16ค่ะนอกจาก2จุดนี้แล้วนะคะก็จะมีจารึกบริเวณที่พบใต้บัวหงายรับเชิงชายหลังคาของซุ้มประตูด้านนอกนะคะที่เราเดินผ่านเข้ามา2จุดนะคะแต่ก็ต้องขออภัยด้วยว่าไม่ได้พาไปดูนะคะเพราะว่าตัวจารึกเนี่ยจะอยู่ด้านบนซึ่งคงไม่สามารถซูมให้เห็นได้นะคะตรงนั้นจะมีจารึกว่าวาปเตนาและวาปตำลงนะคะมีความหมายว่าผู้ดูแลรักษาพืชผักและผู้ดูแลรักษาน้ำค่ะซึ่งก็อาจจะหมายถึงเทพที่อยู่ประจำที่ปราสาทเมืองต่ำเพื่อดูแลให้น้ำและพืชผักอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็จะเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและศาสนสถานในอดีตในฐานะของเชื่อความศรัทธาที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในชุมชนแถบนี้ด้วยค่ะค่ะและปัจจุบันนะคะนอกจากจารึกถึง4จุดที่กล่าวมาแล้วนะคะแล้วก็ยังพบจารึกใหม่นะคะที่อยู่บริเวณประตูสระน้ำด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยค่ะเดี๋ยวไว้ในช่วงสุดท้ายนะคะทุกท่านไปดูกันนะคะค่ะฉากที่เห็นด้านหน้าตรงนี้นะคะถ้าใครติดตามดูละครอยู่นะคะบริเวณนี้ก็คือฉากที่ใช้ถ่ายทำละครที่กำลังฉายอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือละครเรื่องเล่บรรพการทางช่อง3นะคะแล้วก็ละครเรื่องอสรพิษทางช่องวันค่ะในช่วงนี้นะคะก็จะได้เห็นภาพปราสาทเมืองต่ำสวยๆนะคะประกอบอยู่ในฉากด้วยค่ะค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินลงไปในส่วนที่2นะคะก็คือลานปราสาทและสระน้ำค่ะมีลักษณะเป็นลานกว้างปูพื้นด้วยศิลาแรงที่มุมทั้ง4นะคะจะมีสระน้ำเป็นรูปตัว L ระหว่างสระทั้ง4ด้านนะคะก็จะเป็นทางเดินในแนวตรงกันกับซุ้มประตูกำแพงแก้วที่เรายืนอยู่นะคะแล้วก็ซุ้มประตูระเบียงโคดที่อยู่ถัดไปนะคะสระทั้ง4นะคะจะปูผนังด้วยศิลาแรงทำเป็นขั้นบันไดเรียงลงไปจนถึงก้นสระค่ะขอบบนสุดนะคะจะสลักเป็นลำตัวนาคทำด้วยหินทรายทอดตัวยาวไปตามแนวขอบสระนะคะตรงมุมสระก็จะมีเหรียญนะคะชูคอแผ่พังพานอยู่เดี๋ยวเราลงไปดูพญานาคใกล้ๆกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้ก็คือพญานาค5เสียรนะคะก็จะมีจำนวนเท่ากับที่ปราสาทพนมรุ้งนะคะแต่ว่าถ้าสังเกตนะคะบริเวณสะพานนาคราชที่ปราสาทพนมรุ้งเนี่ยก็จะเห็นว่านาคตรงนั้นจะมีลักษณะที่ต่างจากที่นี่นะคะซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็สามารถจะบอกอายุสมัยและรูปแบบศิลปะได้นะคะที่เมืองต่ำลักษณะก็จะเป็นนาค
ที่ไม่มีเครื่องทรงหรือเครื่องประดับนะคะหรือเรียกให้เข้าใจง่ายก็คือนาคหัวโล้นนะคะก็จะเป็นรูปแบบศิลปะขอมแบบบาปวนช่วงพุทธศตวรรษที่16ค่ะแต่พญานาคที่พนมรุ้งนะคะจะเป็นนาคที่มีรัศมีหรือเครื่องประดับบนศีรษะอันนี้จะเป็นนาครูปแบบศิลปะขอมแบบนครวัดในช่วงพุทธศตวรรษที่17ค่ะส่วนหางนาคนะคะก็จะเห็นว่าจะยาวไปจรดกับเสาซุ้มประตูลงบันไดท่าน้ำทั้ง2ด้านนะคะค่ะอันนี้ก็คือส่วนของหางนาคที่จรดกับซุ้มประตูท่าน้ำนะคะค่ะในส่วนถัดไปนะคะจะเป็นซุ้มประตูและระเบียงโคดค่ะก็จะอยู่ล้อมรอบตัวปราสาทอิฐกับบรรณาลัยด้านในซึ่งอยู่ใจกลางสุดของปราสาทเมืองต่ำนะคะระเบียงโคดนะคะจะมี4ด้านก็จะสร้างอยู่ในแนวที่ลักษณะเป็นห้องยาวล้อมรอบกลุ่มปราสาทอิฐและบรรณาลัยด้านในนะคะแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมก่อด้วยหินทรายปูพื้นด้านบนนะคะด้วยศิลาแรงผนังระเบียงโคดด้านนอกนะคะก็จะมีหน้าต่างที่ประดับด้วยลูกมหวดนะคะก็จะมีช่องละ7ต้นนะคะส่วนด้านในจะทำเป็นหน้าต่างโล่งค่ะทุกด้านนะคะจะมีซุ้มประตูขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางนะคะมีแผนผังเป็นรูปกากบาทเชื่อมต่อกับระเบียงโคดในส่วนของด้านทิศตะวันตกนะคะจะเป็นซุ้มประตูที่มีขนาดเล็กที่สุดแล้วก็ก่อด้วยอิฐนะคะสำหรับในส่วนหลังคานะคะอันนี้เราก็ไม่เห็นเช่นกันนะคะแต่ว่าจากการขุดแต่งนะคะของระเบียงโคดนะคะเราจะพบอิฐปาดมุมก็สันนิษฐานว่าหลังคานะคะคงจะก่อด้วยอิฐปาดมุมนะคะก่อเรียงซ้อนให้เหลื่อมกันส่วนบริเวณซุ้มประตู4ด้านนะคะเราไม่พบหลักฐานอิฐปาดมุมกระเบื้องดินเผาเลยก็เลยสันนิษฐานว่าซุ้มประตูทั้ง4ด้านของระเบียงโคดนะคะน่าจะเป็นเครื่องไม้ค่ะเพราะว่าเราก็ยังคงเห็นร่องรอยว่ามีเครื่องบนที่ทำด้วยเครื่องไม้อยู่นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปชมด้านในสุดส่วนที่สำคัญที่สุดของปราสาทเมืองต่ำกันนะคะบันไดทางขึ้นก็อาจจะค่อนข้างสูงและชันหน่อยค่ะต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะคะแนะนำก็คือเทคนิคเดินตะแคงข้างค่ะก็จะขึ้นได้สะดวกขึ้นนะคะนี่ก็คือส่วนที่อยู่ด้านในสุดใจกลางของปราสาทเมืองต่ำนะคะก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มปราสาทหลังและบรรณาลัยสองหลังค่ะในส่วนของบรรณาลัยสองหลังนะคะจะเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยอิฐบนฐานศิลาแรงหันหน้าเข้าหาปราสาทประธานนะคะมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะส่วนของกลุ่มปราสาทอิฐห้าหลังนะคะก็จะเป็นสถาปัตยกรรมที่สำคัญที่สุดเป็นที่สำหรับประดิษฐานและประกอบพิธีกรรมบวงสรวงเทพเจ้าค่ะกลุ่มปราสาทอิฐห้าหลังนี้นะคะก็จะตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงเดียวกันค่ะองค์ปราสาทจะก่อด้วยอิฐแถวหน้า3องค์แถวหลัง2องค์โดยจะมีการออกแบบจัดวางให้ปราสาทแต่ละหลังนะคะไม่ซ้อนเหลื่อมในลักษณะของการซ้อนเหลื่อมกันไม่บังกันนะคะองค์กลางนะคะจะมีขนาดใหญ่ที่สุดแต่ว่าจะคงเหลือแต่ส่วนฐานนะคะก็คือปราสาทประธานมีลักษณะแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอดเกศมีมุกยื่นออกมาด้านหน้าค่ะซึ่งปราสาทบริวารทั้งสี่หลังจะไม่มีนะคะแล้วก็ยังจะมีการประดับผนังด้วยปูนนะคะเพราะว่าจากการขุดแต่งเนี่ยขุดแต่งนะคะเราได้พบหลักฐานเป็นลวดลายปูนปั้นประดับอยู่นะคะซึ่งในไลฟ์สดครั้งที่ผ่านมานะคะเราก็ได้กล่าวถึงในศูนย์ข้อมูลไปแล้วนะคะนอกจากนั้นก็จะมีส่วนประกอบสถาปัตยกรรมของปราสาทประธานนะคะก็คือหน้าบันที่สลักภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณทับหลังชั้นนอกที่สลักภาพกัลยาณสุนทรมูรติทับหลังชั้นในที่สลักภาพรูปบุคคลนั่งเหนือหน้ากาลและเสาประดับผนังที่มีลักษณะลวดลายแตกต่างจากบริเวณอื่นๆนะคะที่เราได้ให้ทุกท่านชมไปแล้วในศูนย์ข้อมูลแล้วก็บริเวณป้อมจำหน่ายบัตรนะคะทั้งหมด5ชิ้นส่วนของปราสาทบริวารทั้ง4หลังนะคะเหนือส่วนฐานขึ้นไปก็จะเป็นเรือนธาตุค่ะและถัดขึ้นไปก็จะเป็นส่วนหลังคาหรือส่วนยอดซึ่งปกตินะคะจะซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไป5ชั้นค่ะแต่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง2ชั้นนะคะหากสมบูรณ์เต็มองค์ด้านบนสุดจะประดับด้วยบัวยอดปราสาทนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันค่ะเพราะว่า
ัวยอดปราสาทเนี่ยไม่สามารถนำไปติดตั้งตำแหน่งเดิมได้นะคะเราก็เลยตั้งเอาไว้ทางด้านหลังปราสาทนะคะค่ะปราสาทบริวารทั้ง4หลังนะคะจะสร้างอยู่ในผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีประตูทางเข้าออกทิศตะวันออกนะคะส่วนด้านอื่นๆเขาจะสลับเป็นประตูหลอกนะคะก็คือทำเป็นประตูปิดไว้นะคะมีลักษณะก่อทึบนะคะส่วนทับหลังของปราสาทบริวารทั้ง4หลังนะคะจะมีภาพสลักเล่าเรื่องที่แตกต่างกันออกไปนะคะเดี๋ยวเราเดินลงไปดูกันเลยค่ะค่ะองค์นี้นะคะจะเป็นภาพบุคคลประทับนั่งเหนือหน้ากาลค่ะถัดมานะคะทางด้านหลังจะเป็นภาพพระวรุณทรงหงส์นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งทางด้านทิศเหนือนะคะด้านหน้านี้นะคะก็จะเป็นภาพอุมามเหสวนค่ะเป็นภาพการประทับของพระศิวะกับพระอุมานะคะถัดไปทางด้านหลังนู้นนะคะจะเป็นภาพกฤษณะยกเขาโควัฒนะค่ะเป็นภาพอวตารของพระวิษณุนะคะค่ะในส่วนของวันนี้นะคะจะยังไม่ขอเล่าถึงรายละเอียดของภาพสลักบนทับหลังนะคะเพราะว่าจะเก็บเอาไว้เล่าในตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเดินอ้อมไปด้านหลังกันนะคะไปดูบัวยอดปราสาทกันค่ะค่ะตรงนี้นะคะก็คือบัวยอดปราสาทค่ะก็จะอยู่ด้านบนสุดของปราสาทอิฐแต่ละหลังนะคะแต่ปัจจุบันก็คืออย่างที่บอกเราเอาขึ้นไปติดตั้งไม่ได้แล้วนะคะก็จะมีการสลักเป็นลวดลายรูปกลีบบัวโดยรอบนะคะของปราสาทประธานก็จะมีขนาดใหญ่ที่สุดอีกด้านนึงจะมีอีก2ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเดี๋ยวจะขอซูมให้ดูแล้วกันนะคะว่าตรงนั้นจะมีอีกค่ะค่ะสำหรับตรงจุดนี้ที่เรายืนอยู่นะคะคือด้านหลังทางด้านซุ้มประตูนะคะของระเบียงโคดนะคะซึ่งมีขนาดเล็กที่สุดอย่างที่บอกไปแล้วว่าด้านอื่นๆเนี่ยทำด้วยหินทรายหมดเลยนะคะแต่ด้านทิศตะวันตกจะมีขนาดเล็กที่สุดสร้างด้วยอิฐนะคะค่ะเดี๋ยวเราเดินออกไปข้างนอกกันนะคะถัดออกไปจากซุ้มประตูระเบียงโคดนี้นะคะก็จะเป็นลานปราสาทและสระน้ำค่ะแล้วก็ด้านนอกสุดจะเป็นซุ้มประตูและกำแพงแก้วนะคะก็จะมีลักษณะเหมือนกับด้านหน้าที่เราผ่านเข้ามานะคะจะเห็นว่าจะสามารถเดินได้รอบโดยตลอดเลยนะคะค่ะสำหรับมุมที่จะแนะนำในการถ่ายภาพนะคะก็จะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของปราสาทค่ะเพราะจุดนี้นะคะพอเราไปยืนบริเวณนั้นเราหันกล้องกลับมานะคะจะเห็นเศียรพญานาคที่ค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะตรงมุมสระแล้วก็จะเห็นมุมมองของปราสาททั้งหมดโดยไม่มีอะไรบดบังนะคะก็แนะนำช่วงเวลาถ่ายภาพนะคะว่าเป็นช่วงบ่ายเป็นต้นไปเพราะว่าจะได้ภาพที่ไม่ย้อนแสงนะคะก็อยากจะแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาชมนะคะว่าก็มาสามารถจะมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตรงจุดนี้ได้นะคะค่ะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปชมจารึกพบใหม่ที่ปราสาทเมืองต่ำตามที่บอกไว้ในช่วงต้นว่าจะพาไปชมในช่วงสุดท้ายกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ประตูท่าน้ำสระที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทกันค่ะค่ะแล้วก็จะเห็นแล้วนะคะจุดสังเกตนะคะถ้าใครอยากจะมาชมแล้วกลัวหลงทิศทางนะคะก็จะมีต้นไม้อยู่ใกล้ๆกับประตูท่าน้ำเลยค่ะอ
ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงประตูท่าน้ำของสระทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วนะคะตัวจารึกนะคะจะอยู่ทางฝั่งขวาของประตูท่าน้ำนะคะต้องสังเกตดีๆเพราะว่าปัจจุบันนะคะรอยจารึกเนี่ยลบเลือนไปมากแล้วนะคะผ่านการเวลาแดดลมฝนแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆนะคะก็ทำให้ชำรุดลบเลือนไปนะคะการค้นพบนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างปราสาทเมืองต่ำนะคะเราไม่พบจารึกที่ระบุปีที่สร้างหรือผู้สร้างเลยตอนนี้นะคะจารึกก็ได้มีการทำสำเนาไปแล้วนะคะเพื่อนำไปอ่านและแปลความนะคะโดยในวันที่19ธันวาคม2562นะคะนายเทอมมีเต็มผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากรพร้อมเจ้าหน้าที่จากกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรนะคะก็ได้มาทำสำเนาจารึกแล้วนะคะซึ่งเราก็ยังไม่ทราบเกี่ยวกับคำแปลจารึกนี้แต่ว่าถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะขอให้ทุกท่านติดตามทางเพจอุทยานนะคะเพราะว่าเราจะนำเสนอให้ทุกท่านได้ทราบอย่างแน่นอนค่ะสำหรับใครที่จะมาชมนะคะก็ขอความร่วมมือนะคะว่าอย่าไปสัมผัสตัวจารึกนะคะเพราะว่าปัจจุบันก็มีความลบเลือนไปมากแล้วนะคะเราในฐานะคนรุ่นหลังนะคะก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ให้คงอยู่ต่อไปให้คนที่รุ่นหลังๆจากเราไปอีกนะคะเขาได้เห็นได้ศึกษานะคะค่ะในส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับปราสาทเมืองต่ำตอนนำชมสถาปัตยกรรมปราสาทเมืองต่ำนะคะก็คงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้สำหรับในตอนต่อไปนะคะเราก็ยังคงอยู่กันที่ปราสาทเมืองต่ำค่ะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะในตอนนำชมภาพสลักสำคัญของปราสาทเมืองต่ำเรื่องราวในตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญติดตามรับชมได้ทางเพจ Facebook อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ